มีวัคซีนเนี่ยสำหรับวันนี้ทำไรอ่ะรื้อครับเพราะว่าคือมอเตอร์ที่เดิมเนี่ยมันใช้สเตอร์ของโกคาร์ทที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นสเตอร์แบบที่ใช้โซ่เบอร์25หรือมันก็ประมาณ T8F ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จับข้างๆโกคาร์ทนะไม่รู้จะเห็นป่ะนะครับข้างๆโกคาร์ทเปิดไฟตรงนี้หน่อยนึงก็พอจะเห็นได้บ้างก็ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนคือผมจะใช้ดุมล้อตัวนี้แต่ว่าเราจะใช้สเตอร์ตัวนี้ซึ่งเอามาจากช่างเติมขายผมมาก็จีนแหละแต่ว่าแกมีสต็อกเยอะเคลียร์สต็อกผมก็ซื้อมาอันนี้ก็ประมาณ60ฟันโซ่420นะครับวิธีการทำเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีโรตารี่สำหรับการเชื่อมไม่ใช่โทษทีสำหรับถวานแท่นคือปกติแล้วเนี่ยเครื่องกลึงมันจะมีไอ้ตัวมิลลิ่งเนี่ยมันจะมีตัวโรตารี่เทเบิลเราไม่มีผมไม่ได้ซื้อมันหลายพันเท่าพันเสียดายตังค์ก็เลยทำตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมาซึ่งเอาตัวเมื่อก่อนผมใช้อลูมิเนียมตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวเทฟลอนเทฟลอนเราก็กลึงเราเล่นตัวรูใหญ่ก่อนใช่ไหมฮะรูใหญ่แล้วเราก็กลึงแล้วก็ให้มันเป็นเข้ารูในได้อันนี้คือการทำอะไรการทำศูนย์คำเข้าศูนย์แหละศูนย์กลางก็จะเป็นลักษณะนี้ปึ๊บโอเคนะแล้วก็เราก็จะใช้เราไม่เอาอันนี้ละเพราะปัญหาของเราคือรูเนี่ยมันไม่มีรูไม่ตรงแล้วเราจะไปยึดกับตัวที่ดุมล้อมันโดยที่เราใช้ตัวนี้ก็คือเป็นของโกคาร์ทซึ่งผมก็ซื้อของเก่ามาเพื่อนสมาชิกบอกซื้อที่ไหนก็ต้องไปตามหาฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครสั่งเข้ามาขายแต่สั่งจีนมีขายนะโอเคก็นี่ก็จะเป็นรูอันนี้เป็นรูนิ้ว25มิลก็ผมก็ทำมาอันนี้มันก็ง่ายละพอเราเข้าศูนย์ทุกอย่างมันก็จะอยู่ในศูนย์เพราะว่าปกติเราจะขีดเส้นปึ๊ดปึ๊ดใช่ป่ะขีดเส้นเข้าศูนย์แต่ว่าผมขีดเส้นแล้วมันไม่ตรงเราไม่มีเครื่องมือก็บ้านๆนะช่างบ้านๆของเราก็ทำกันอย่างนี้ก็ใช้ตัวเมื่อก่อนผมใช้อลูมิเนียมอันนี้ผมเทปรอดเป็นไกด์ก็คือการทำไกด์เสร็จแล้วเนี่ยคือรูเนี่ยมันก็ตรงอยู่ประมาณ2รูเองใช่ไหมพอมีเนื้อ2รูก็ที่เหลือถ้าไม่ซีเรียสก็ทำอะแดปเตอร์ตัวนี้ทำเป็นแผ่นแปะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แบบโปรเฟชชั่นอลก็คือทำตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เจาะรูตรงนี้ตรงกลางนะแต่ว่าเนาะก็ลองดูนะครับอันนี้เสร็จแล้วพอเราได้ตัวนี้มันก็จะประมาณนะแต่ว่าเพราะว่านี่มันเป็นโซ่เล็กไงนี่มันโซ่ใหญ่สาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าผมได้มอเตอร์ตัวนี้มาเป็นมอเตอร์ QS ซึ่งตัวนี้จะไปใส่พันวัตต์คือพันวัตต์ของ72โวลต์กับพันวัตต์36โวลต์มันคนละเรื่องนะครับแล้วไอ้มอเตอร์ที่ผมลองคราวที่แล้วเนี่ยเป็นมอเตอร์มือ2ซึ่งคนที่ขายมาก็ไม่รู้เขาพยายามเลยมาแล้วก็รู้สึกมันจะไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรเพราะว่าผมเคยใช้มอเตอร์2สายที่มีพันวัตต์แต่ซื้อของใหม่มามันแรงสะใจที่ก็เรียกมอเตอร์ปั๊มน้ำนั่นแหละนะครับอันนี้ก็พอคุณทำได้สูตรปุ๊บมันก็จะเจาะรูได้อันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเจาะรูกันครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆสำหรับเพื่อนสมาชิกนักสร้างชาวบ้านบางคนที่ไม่มีเครื่องมือมากนะครับก็ผมว่ามันก็พอจะใช้ได้นะครับทำไกด์แบบนี้ในเทฟลอนตัวนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของรถไฟฟ้าประปาไทยขอบคุณมากครับบ๊ายบายเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ดุมนะครับนี่เป็นตัวตั้งศูนย์เข้าศูนย์ปุ๊บเราก็เจาะรูเรียบร้อยนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วจากที่เมื่อก่อนนี้เราจะเป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นสเตอร์นี้มาเป็นสเตอร์นี้เดี๋ยวก็ดูดิว่ามันจะแรงขนาดไหนเขาบอกว่ามอเตอร์นี้มันแรงใช้ได้พันวัตต์72โวลต์ของ QS มอเตอร์ตัวนึงประมาณสัก 6,000 เนี่ยรวมค่าส่งจากเมืองจีนก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็ได้เท่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปใส่ที่รถนี่เราก็มาตรงนี้เลยดุมที่เราทำไว้คือผมก็ทำดุมไว้แหละแล้วก็
อันนี้เราก็มีเขาเรียกเลยคีย์เวย์ให้มันภาษาอังกฤษเรียกคีย์เวย์ให้ล็อกนัดล็อกเป็นคีย์นะก็ซื้อมาแต่คีย์เวย์นี่ก็ซื้อมีขายนะครับมีขายในเว็บแล้วเราก็มาตัดเป็นเส้นเราก็ใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้ปุ๊บแน่นบึกเลยโอ้โหสวยจริงอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้วะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ทำฝาปิดตรงนี้นะแล้วก็ล็อกเข้าไปอีกแน่นปึกอันนี้มันจะดูก็แค่เพราะว่าผมยังไม่ได้ขันน็อตตัวนี้ตัวนี้ครับมันต้องมีน็อตตัวนี้กันเนี่ยเดี๋ยวขันตัวนี้ก็จะแน่นนะครับแล้วก็จะขันเป็นเฮกคือจริงๆแล้วมันไม่หลวมอันนี้แค่ประคองให้มันรัดคีย์เวย์ให้มันแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคีย์เวย์ปุ๊บมันก็รู้สึกต่อไปก็เรียกว่าอะไรผมเรียกภาษาอังกฤษตลอดเลยคีย์เวย์นะครับก็เปิดไม่มีหลวมสวยจริงเนี่ยถึงแป้งส่วนมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นเอา QS มาเล็กกว่าตัวนี้พันกว่าบาทก็ขำๆอันนั้นเราทดลองคอนเซ็ปต์เท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคุยกันขอบคุณครับก็ใส่เข้าไป